สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอัพภูมิพักวันพักของอัพภูเฮ้ยหลายคนอาจจะงงหลายคนนี่คือใครนั่นน่ะสิครับคือพวกเราทำไมรายการนี้ถึงชื่ออัพภูมิพักเรามาแบบก็นั่งคุยกันว่าเฮ้ยมีความชอบอะไรบ้างมีแบบว่าอยากทำอะไรบ้างตอนแรกก็ไปโหหลายอย่างนะหลายอย่างมีทั้งดนตรีมีทั้งแบบอันนี้คือปีนผาที่เขาวงกันไว้อ๋ออันนี้วงกันไว้สุดท้ายมันก็มันรวมมาที่ก้อนเดียวว่าทำงานเหนื่อยชอบสบายสบายพักผ่อนก็เลยเป็นที่มาของคำว่าอัพภูมิพักคิดจะพักย่างไม่ใช่ย่างไม่ใช่อันนั้นเก่าอันนั้นเก่าอันนั้นแท็กลายเก่าแต่ว่าสุดท้ายก็ได้นี้เนาะอัพภูมิพักวันพักของอัพภูมิเนาะรายการนี้เนื่องจากว่าพวกเราสองคนเป็นคนทำงานหนักทำงานแทบทุกวันแบบว่ามีงานทุกวันอะไรอย่างเงี้ยจังหวะไหนมีเวลาพักหรือวันหยุดอย่างเงี้ยเราก็อยากจะพักใช่ซึ่งเป็นการพักจริงๆนะใช่ก็คือการเป็นการพักผ่อนแบบพักผ่อนเฉยๆแบบไม่อยากจะทำอะไรเลยนอกจากจะอยู่เฉยๆพอได้พักแบบว่าเป็นแอดเวนเจอร์เราก็เหนื่อยทำงานดีกว่าอย่างนั้นใช่ถ้าต้องไปทรมานประเดิม EP แรกนะฮะเราจะไปที่ไหนกันครับไม่บอกแต่บอกอย่างเดียวว่าเดี๋ยวเราจะเข้าเมืองเข้าเมืองในที่นี้หมายถึงว่ากลางเมืองเลยเชื่อว่าหลายๆคนคำว่ากลางเมืองจุฬาคือกลางเมืองวะจุฬาคือสยามพารากอนคือกลางเมืองวะกลางเมืองของพี่คือพระรามสี่ก็ว่าแต่ว่าวันนี้โอเคเราเข้ามากลางเมืองจริงเพราะว่าย่านที่เรามานั้นเรียกได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คพี่เดินผ่านปุ๊บนี่หันซ้ายปุ๊บปุ๊บยกมือไหว้เลยพระเดินผ่านเหรออันช้ำแล้วก็เดี๋ยวใกล้ถึงละเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้พาภูมิมาพักที่ไหนครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe จดกระดิ่งกดแชร์ด้วยเดี๋ยวไปดูกันว่าพวกเราจะไปที่ไหนนะครับถึงแล้วนะครับผมได้เลยโอเคและที่พาภูมิมาพักวันนี้ก็คือโรงแรมอนันตลานะครับผมอยู่ที่ลาดอําลิอนันตลาสยามแบงคอกโฮเทลนะฮะต่อให้จะอยู่ใจกลางเมืองแต่ว่าได้พักจริงพี่แอบทำรีเสิร์ชมาแล้วเพราะว่าที่เนี่ยพี่ไม่เคยพักเหมือนกันแต่อยากมาพักเพราะเนี่ยพอมันเป็นที่แบบหรูหราเนี่ยเริ่มตะกุกตะกักแล้วตะกุกตะกักแล้วเริ่มเก่งแล้วเริ่มแบบว่าไม่รู้สบายสบายข้างในตอนเนี้ยอยากเห็นละเพราะว่าพี่แอบไปดูรูปมาข้างในเขาจะมีคอร์ดยาร์ด1อันคอร์ดยาร์ดที่เอาไว้ตีอย่างนี้อันนั้นมันถอดเฉยๆอันนั้นถอดเฉยๆเดี๋ยวเราเข้าไปดูอะแต่มันน่าเช็คอินไม่ได้แต่ว่าเพราะว่ายังเช้าอยู่ตอนนี้10โมงกว่าอ๋อไม่เช็คอินไม่ได้ไม่ต้องห่วงพี่เตรียมไว้แล้วเพราะว่าที่นี่เขามีห้องอาหารอยากพาไปลองไม่ใช่ภูมินะอยากพาตัวเองไปลองให้เราขึ้นไปถ่ายรูปกับมังกรไหมหรออ่ะขึ้นเลยขึ้นเข้ารายการแล้วดูดิเฮ้ยมันยังกับแบบว่าในหนังอ่ะอันไหนถ้าพูดเดินเดินขึ้นทางเดินขึ้นเราเดินลงมาแบบว่านี่คือบ้านของฉันเดี๋ยวเด็กเอ้ยครูสวัสดีแต่ครูพาเยี่ยมบ้านของมันพูดใช้ก่อนลิ้นไม่ต้องทำอะไรเลยที่ทำอันไหนพาเยี่ยมบ้านไหนครับครับผมนี่ทำมาจากอะไรเข้ามาจากอิตาลีเพราะว่าเขาใช้ไหมแบบใช้ไหมไหมใช้ไหมเป็นการขัดฟันส่วนอันนี้เป็นลวดลายแต่ที่สาระหน่อยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3รัชกาลที่4อันนี้อยู่ในส่วนของลอบบี้โรงแรมนะครับก็ระหว่างรอนะข้างบนพี่พนักงานเขามาเล่าให้ฟังว่าข้างบนเนี่ยมันคือแบบว่ามันดุ้งดาวใช่เป็นแบบว่าก็เป็นกิจกรรมเพดานใช่เขาบอกว่าตรงเนี้ยที่เป็นสิ่งเหล่านี้เพราะว่าถ้าเกิดมาคุยเรื่องธุรกิจหรือมาดีลแบบธุรกิจหรืออะไรเงี้ยก็จะแบบว่าสำเร็จใช่แล้วก็ตรงมุมก็จะมีรูปของพระเล่าคุณเดี๋ยวกินกาแฟก่อนระหว่างรอผมก็เลยแบบบอกแบบแกให้แบบว่าถ้าเกิดจะมาคุยงานก็ให้มาที่นี่อ๋อทำเตรียมไว้อ๋อใช่ใช่อันนี้ว่าหนาไหมหนาดีกว่าหนาดีกว่าก็
ดี๋ยวรอเวลาเช็คอินระหว่างรอเวลาเช็คอินเดี๋ยวเราจะไปพาไปกินข้าวที่ร้านอาหารหนึ่งวูสลีใช่คาเฟ่วูสลีคือพี่เคยได้ยินชื่อคาเฟ่นี้มาตั้งแต่สมัยตอนพี่แบบกินเวสต์วาร์ไม่เคยมีโอกาสกินอยู่แถวพิคานิลีอ้าวแสดงว่าพี่ก็ไม่รู้มาก่อนเลยครับว่าจริงๆแล้วคาเฟ่นั้นอะเป็นของกูนะกูอีกแล้วน้องเอ้ยร่ำรวยมาจากไหนสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจัสตินนะครับอันนี้เพิ่งเริ่มตำแหน่งให้เป็นร้านเพิ่งเริ่มตำแหน่งด้วยใช่ใช่ใช่จะขาดผมให้ผมทำได้ไหมได้เลยครับเป็นมาเนเจอร์ร้านนะครับนี่คือคาร์เบนโรสครับจะเป็นคิงโพนนะครับเสิร์ฟกับมาริโอซอสนะครับแวกิโอฟินิชเสิร์ฟกับเพปเปอร์ซอสนะครับซีบัสเกรนอบัวเกรนอบัวจะเป็นสูตรที่มาจากสตาร์บัคฟรานซ์นะครับคิงสแกลล็อปนะครับเสิร์ฟกับเคเปอร์นะครับแล้วก็ทูเกตนะครับแล้วก็เลมอนออยล์นะครับเนเจอร์บ็อกซ์ของเรามาจากแพนิกิทนะครับคิงโพนมานะครับเสิร์ฟกับการ์ลิคบัตเตอร์นะครับสตาร์กับเลดี้นะครับเสิร์ฟกับเฟรนช์ฟรายแล้วก็เฟรชบาเกตนะครับเสิร์ฟกับเนยกับโนมันดีครับเนยโนมันดีครับขอบคุณมากนะครับเริ่มจากไทยเซอร์อย่าเรียกว่าไทยเซอร์ป่ะแต่เขาจะกินเสื้อมาแต่เกือบอิ่มแล้วครับเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวเสื้อเลยเดี๋ยวเสื้อเลยไม่ใช่เขาต้องมีนี่ถูกก็ไม่ถูกกับนี้นี่เลยครับอาหารน่ากินมากน่ากินจริงๆอันนี้พูดจริงๆนะน่ากินมากๆอร่อยร้อนเลยไม่ได้เพราะมันหนูต้องแข็งซอสอร่อยมากอยากให้ลองชิมซอสมันเป็นแบบว่ามันไม่ใช่อย่างที่คิดไปอ่ะค่อนข้างแปลกตามันคือซอสค็อกเทลแหละแต่ว่ามันเป็นซอสค็อกเทลที่แตกต่างออกไปจานต่อไปนะครับเป็นคิงสแกลล็อปนะครับผมเป็นหอยเชลล์นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเนื้อแบบเด้งมากวัตถุดิบดีวัตถุดิบโคตรดีเป็นเนื้อกรุบแบบว่าเด้งมาก lobster import จากอังกฤษนะฮะก็ตอนอยู่อังกฤษอ่ะไม่ถูกนะ lobster อ่ะพูดจริงๆนะตอนแรกนึกว่าจะถูกฮะแต่ความจริงมันไม่ถูกเลยนะอันนี้เป็น lobster import จากอังกฤษมาที่ไทยต้องมาลองดูว่าเป็นไงกล้ามไอ้เลิฟกล้ามปะโถก็ไม่บอกเลยที่แรกเป็นไงเนื้อมันจะเด้งๆหน่อยแล้วดูดเหมือนกินปูอ่ะเออได้แล้วดีนะก็เข้าเมนเข้าสู่เมนก่อนเข้าเมนไม่รู้เขาทำมาแบบว่าเป็นมีเดียมหรือว่าเป็นมีเดียมแรร์หรือว่าเออมีเดียมเอาเป็นมีเดียมได้ไหมอยากทำกับปลาบ้างแต่ว่าหั่นออกมาไม่สวยเลยสวยมากจริงมาที่ปลาบูมันดีเลซี่ปลาอะไรนะครับหมดเลยปลาเลซี่นี่หมดเลยเป็นซีบาร์ที่แพนเชียมาดีมากแบบหนังกรอบมากเขาก็ตัวเนื้อยังแบบแน่นอยู่ประมาณชิมปลาไหมนี่อะไรหั่นให้คือรสชาติพวกนี้ที่เคยกินอย่าง lobster หรืออะไรมันเหมือนตอนที่อยู่อังกฤษจริงๆแล้วรสชาติมันคือแบบประมาณอย่างนี้เลยตอบโจทย์สำหรับคนที่ใครที่อยากกินเนื้อข้าวเจียร้านนี้ดังเนื้อที่เคยได้เคยได้ยินเขาดังเนื้อใช่เขาดังเนื้อนะสำหรับใครที่แบบว่าไม่ทานเนื้อเหมือนผมอย่างเงี้ยก็สามารถมาทานซีฟู้ดได้เหมือนกันอันนี้คือแบบน่าจะคลาสสิกเวทีชั่นแบบคลาสสิกเวทีชั่นแบบเป็นสูตรของเขาเลยเพราะว่าเมื่อกี้แอปคุยกับนักเขาพี่เขาบอกว่าอันนี้ก็คือสูตรดึงมาจากที่ลอนดอนมีแค่ร้านเดียวสุดยอดมากเป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้กินแบบสูตรเดียวกับที่อังกฤษเอาเลยลองดูอร่อยมากแบบถ้าเกิดว่ามาพี่
ที่มันสั่งยังไงคือแบบว่าเป็นอาหารจานเดียวหมดเลยหรือว่าเขาจะเขามีอาราคาด้วยครับสำหรับใครที่มาอยากมาแบบเขาเปิด2เวลาก็คือช่วงเที่ยงกับช่วงเย็นอ๋อเปิด2เวลาใช่เที่ยงกับเย็นครับผมใครที่มาเที่ยงเนี้ยบางทีบอกว่าไม่รู้จะกินอะไรไม่รู้จะสั่งอะไรเนี้ยทางที่ร้านก็จะมีเซตคอร์สไว้ให้เริ่มต้นที่ประมาณ900นะฮะสามารถมาเลือกดูได้ในเมนูดินเนอร์เป็นอาราคาแวะมาได้ครับที่คาเฟ่วูสลีนะครับอันันตลาสยามแบงคอกครับเหมือนอีกโลกเลยใช่เหมือนอีกฟิลเลยอ่ะไม่ต้องห่วงถ้าอยากกินเดินเข้ามากินได้เลยไม่ต้องพักที่นี่แต่ว่าก็โทรมาจองที่ไหนก็ได้ครับผมเดี๋ยวเราจะขอตัวไปรับทานอาหารกลางวันนะครับกลางวันครับครับผมของหวานมาแล้วนะครับเมื่อกี้เป็นเอแคลร์กับวานิลาชีสเค้กนะครับผมต้องบอกว่าเอแคลร์ผมชอบกินเอแคลร์แบบนี้นะคิวพี่หายไปไหนอะที่อังกฤษก็จะมีร้านที่เป็นร้านแบบเอแคลร์ยาวแล้วก็รสแบบเยอะมากเลยพี่ชอบกินที่มันแบบเปรี้ยวๆนะครับแบบรสแบบเราสเบอร์รี่แบบเลมอนสับปะรดอะไรเงี้ยอร่อยอ่ะมาลองดูมา1 2 3พี่ก่อนอร่อยมากเหรอขนาดนี้เหรอมันนุ่มมากเอ้ยใครก็อร่อยเอ้ยใครมันแบบรสซอสใต้คาราเมลครับมันจะไม่คาราเมลอ่ะพี่เฉยๆมากเพราะว่าพี่รู้สึกมันหวานเลยเราเป็นซอสใต้คาราเมลมันแบบความเค็มของนิดนึงเข้ามาอันนี้มันละมุนมากละมุนแบบว่าคือปูมันอาจจะไม่ที่เสียงของหวานเพราะว่าชอบกินเฉยๆแต่พอกินแล้วมันรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นมวลแบบนุ่มๆอ่ะอธิบายไม่ค่อยถูกเหมือนกันนะว่ามันนุ่มมากหอมลองอ่ะอันนี้ให้ปูเขียนเองไม่ห้ามนะคือจริงๆแล้วยังไงยังไงจริงๆแล้วยังไงนะพับเบาๆตรงนี้ข้างบนเนี่ยมันคือครีมใช่ป่าววานิลาวานิลาหมดแล้วฮะอร่อยไหมแม่พี่น่าชอบอร่อยดีอร่อยดีครับอร่อยมากอร่อยมากชอบมากครับชอบมากครับงั้นต้องกินเลยลองกินในคลายก่อนต้องกินคำหนึ่งเลยเหรอพี่โอ้มันดูใหญ่มากนะโอเคอันนี้ก็เอแคร์นะครับปกติก็ไม่ค่อยได้กินเอแคร์เท่าไหร่แต่เราจะลองดูรู้สึกว่ามันกลิ่นมันหอมนำเลยน่าจะเป็นคาราเมลมันอาจจะไม่ได้มีความหวานอย่างเดียวมีรสมันมีใช่ซอสมันมีมิติอื่นใช่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 เมื่อกี้ได้เห็นเมนูนึงแล้วก็รู้สึกว่าภูมิน่าจะไม่เคยกินแน่นอนพี่ชอบมากอร่อยโคตรอันนี้คืออุปกรณ์การกินหลายคนอาจจะเดาได้และสิ่งที่สั่งมานะฮะก็คือเอสคาโกครับเอางี้ผมเคยกินไหมไม่เคยพี่เอสคาโกให้ดูเขียวว่าหน้าตาเราคิดว่ามันคืออะไรมันคือหอยครับเราสอนวิธีคือทำอย่างนี้ทำอย่างนี้นะทำอย่างนี้สูตรหนีขึ้นมาฮะมาอยู่เฮ้ยมันจะติดขึ้นมาอย่างนี้ฮะผมนึกว่ามันเป็นครีมแล้วนะตรงนั้นไม่ใช่เป็นร่องตอนที่ไปกินน้ำล้างปากตอนที่ไปฝรั่งเศสพี่กินนี้เยอะมากกินเยอะคู่หรอนี่พี่ครับแนะนำมาครับหรือยังไม่ใช่ทางกลางๆแต่มันอร่อยแต่ว่าไม่ติดกันฮะไม่ติดกันฮะไม่ติดกันเพราะว่าเนื้อมันแบบอร่อยอ่ะอันนี้เป็นแบบว่าเป็นแบบ traditional ฮะแต่ว่ามันแบบที่แบบที่เราใส่หรือบางร้านนะมันก็จะมีแบบว่าที่มันเป็นรสทรัฟเฟิลรสนู้นรสนี้รสอะไรด้วยโอเคครับเรามากินหอยจุ๊บกันนะครับรู้ใช่ไหมมันคือหอยไม่รู้หอยทากินมาเนี่ยนึกถึงตอนนี้มันอยู่ที่พื้นเลยอ่ะไม่แล้วก็โอ้นี่เขาเลี้ยงเมื่อกี้เขาเอาคอสเมนูให้ดูนะครับครับมีแบบ2คอสกับ3คอสนะครับราคา900บาทกับ 1,250 บาทนะครับผมเมื่อกี้ที่กินไปอ่ะตัวหนึ่งในราคาที่เราสั่งมาเนี่ยก็มีแค่4บรีฟที่ได้กินไปเมื่อกี้นะครับผมไปป้าผมครับที่เหลือเนี่ยเป็นเมนูพิเศษที่จะไม่มีในราคาซึ่งอันนี้เนี่ยเมนูเขาเนี่ยจะเปลี่ยนทุก2เดือนใช่แล้วก็ส่วนอันนี้เป็นสเปเชียลนะครับผมก็
ตัวสเปเชียลเนี่ยก็เปลี่ยนทุก 1-2 เดือนเหมือนกันใช่ครับคาเฟ่วูสลี่นะครับผมก็แวะมาทานได้กลางวันอย่างนี้ก็ชิลมากนะบรรยากาศโคตรดีแต่เรากินเสร็จแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปเช็คอินก่อนแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปเก็บของเก็บของอะไรให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลางวันมีกิจกรรมหนึ่งอย่างกิจกรรมอะไรอย่างเดียวอย่างเดียวชิลๆสบายๆหนึ่งอย่างเล่นเกมแล้วมั้ยเนี่ยพร้อมนะแคลอรี่อ่ะไม่ได้เหมือนกันโอ้เล่นๆเหมือนกันพร้อมครับงั้นมีของหวานอีกอันนึงนะเนี่ยไม่ใช่ครับไม่ใช่อ๋อลูกค้าครับนี่เข้าไปดูในห้องกันครับเฮ้ยนี่นะครับในส่วนของอันนี้นะครับจะเป็นตอนเนียงตอนเนียงเตียงนอนครับของครับโอ้โหคือถ้าเปิดออกมาฝั่งตรงข้ามก็จะเป็น RPSC นะครับผมก็เป็นสนามกอล์ฟเป็นวิวสนามกอล์ฟเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นทางด่วนนะครับ BTS คือแบบว่าเราสามารถเห็น BTS เล่นผ่านได้เลยครับผมแล้วก็ฝั่งข้ามเป็นสนามกอล์ฟคือถ้าเกิดว่าเผื่อใครอยากขึ้น BTS ก็สามารถเปิดกระจกแล้วก็กระโดดข้ามไปเกาะข้ามไปเกาะได้เลยอาจจะไม่ต้องยากขนาดนั้นเพราะว่าตรงนี้เดินออกไปข้างหน้าก็ BTS แล้วนะครับผมซ้ายมือนี่ทางขึ้น BTS แล้วนะครับสบายสบายไม่ต้องทำนี่คือทำอะไรแน่นไม่ได้ไม่ไม่ยอมอยู่นานแล้วเนี่ยครับก็ความจริงแล้วมีแพลนต่อจองสปาไว้ตอน4โมงถ้าไปตอนนี้ก็อาจจะอ้วกจริงแล้วนวดๆอาจจะอ้วกโอ้โหโอเคงั้นเรานอนแปะนิดนึงนะฮะแล้วเดี๋ยวเราค่อยลงไปดูที่สปากันจะไม่กะแบ่งให้กูได้นอนบ้างเลยใช่ไหมตื่นแล้วครับผมเดี๋ยวจะลงไปสปาเพราะว่ามันจะได้เวลาแล้วครับตื่นพี่ครับลงไปเลยเนาะโอเคครับปิด นอนต่อไปครับเจอกันข้างนอกมีสระว่ายน้ำด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพาผมว่ายน้ำกันนะครับโอเคครับจะเราเตรียมพร้อมร่างกายนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องมีการเตรียมพร้อมร่างกายนะครับวอร์มตัวเองนะครับก่อนที่จะลงสระมีบาร์ข้างสระใช่ไหมสวยมากสะสวยออกไปแป๊บเดียวร้อนเลยสวัสดีค่ะก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่ผสมผสานกันระหว่างไทยภาษากับออยภาษาผมขอบแบบเบาๆกันเบาๆครับข้าวเนื้อขาอยู่ได้เฉยๆได้ไหมโอ้สปอตเข้าไปครับต้องนวดไปทำสปอตอ๋อสปอตสปอตเสียโอ้โหนึกว่าโอ้โหนึกว่าอันนี้นึกอันนี้โอ้โหนึกว่าอันนี้เออใช่ไม่รู้มีสควอชเหรอครับเป็นห้องใช่ไหมครับอ่าได้เดี๋ยวแอปลงไปดูครับตอนแรกก็แบบมันจะแค่แบบตรงขอบยาแค่ตรงนั้นใช่ไหมแต่นี่คือแบบมันลึกเข้ามาเยอะมากเลยดูห้องที่แบบมันโอเคตอนนี้เราอยู่ในห้องเดี๋ยวรอพี่อัพเปลี่ยนชุดนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเปลี่ยนชุดบ้างอันนี้ทางพี่เขาบอกว่าผู้บริหารเขาชอบมากตรงนี้จะเป็นที่แช่น้ำนมโอ้ยมากแล้วอะแค่จากเข่าลงมาแล้วเลยครับที่เหลือจับยากครับจับแล้วก็พี่ไม่เคยด้วยใช่พูดไม่ได้ถ่ายคอนเทนต์สปามาแล้วบอกว่าเป็นครั้งแรกที่เปิดประสบการณ์การนวดของกูที่เนี่ยกูไม่เคยนวดเลยในชีวิตที่ผ่านมาแบบไม่เคยเลยอ่ะก็เลยไม่หลับเหรอใช่เออแต่ก็สบายสบายดีครับแต่ก็ส่วนตัวเราก็ยังเกรงๆอยู่ดีเออแบบไม่ค่อยนวดอ่ะก็เลยแบบว่ายังแบบอาจจะยังไม่ชินอย่างนี้นะครับก็จะมีชาให้ก่อนทำขาวหลังทำก็ขาวผมได้ค้นพบสิ่งหนึ่งละที่พอจะไปได้เว้ยโดยที่แบบตัวไม่เก่งมากคือเมื่อกี้นวดขาไปฮะก็ยังเกรงๆอยู่ดีฮะแต่สิ่งหนึ่งที่ค้นพบคือหัวเว้ย
ดีอ่ะชอบมากเลยครับมันแบบขนลุกไปทั้งตัวเลยครับของผมชอบหมดเลยคือตอนแรกจะเอาแค่คอบ่าไหล่แล้วก็เท้าไปมาก็เลยเออขาไหมครับได้ครับผมสบายเออใช่สบายสบายชิวๆนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปคาเฟ่นั่งคาเฟ่ไปเล่นกาแฟก้านที่5กันไปให้ทายว่าคุณจะสั่งอะไรคาราเมลแมคคาเรโต้หวานร้อยแล้วก็มีไซรัปด้วยเพิ่มไซรัปนะครับเราพามาคาเฟ่นะครับผมอยู่ตรงขอบย้ายเหมือนเดิมนะครับครับเราเข้าไปดูข้างในหรอเออนะเมื่อเช้าที่เราสั่งเลยป่ะอ๋อนี่ไงวานิลาชีสเค้กป่ะใช่เออเอาปลากระพงมะม่วงครับชานมไข่มุกมีชาไทยด้วยนะคะชาไทยจะมีหมี่ด้านบนน้ำแข็งหมี่ด้านบนถือว่าเป็นแบบน้ำแข็งหมี่คนชอบสั่งน้ำแข็งหมี่อ่ะครูต้องแล้วล่ะอันนี้แหละแก้วที่5โอเคครับผมได้ที่เรียบร้อยนะครับขนมตุรกีอ่ะจริงๆแล้วอยากชิมมากขนมตุรกีไม่เคยกินมาก่อนในชีวิตเลยแต่ถ้าเจอหวานมากก็ตามก็ได้เหมือนต้องหยิบเลยอ่ะแปลกแต่หวานผมรู้แล้วมันรสชาติอะไรหรือเปล่าถั่วตัดแต่อร่อยดีเหมือนถั่วตัดเหมือนถั่วตัดของจีนอ่ะใครที่เป็นสายของหวานนะครับเออจริงๆสายของหวานน่าชอบแล้วดิสเพลย์เขาอย่างดีนะแต่ว่าทุกอันแบบดิสเพลย์มาสวยมากแล้วนี่คือสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่เนื้อผลไม้ที่ให้มาคือสดมากนะแบบสดจริงๆอ่ะถ้ามีครีมอยู่สุดอร่อยอ่ะอันนี้ผมเป็นคนสั่งผมว่ามันอาจจะต้องกินกับนี้สำหรับใครที่ไม่ชอบหวานมากก็ไม่ต้องกินทั้งหมดไม่แต่เนี้ยมันไม่ค่อยหวานนะหรือว่าโดยปกติแล้วมันไม่ค่อยหวานนะคือมันคงติดหวานนะแต่อันเนี้ยไม่ค่อยหวานเนื้อมันหวานนะพี่ อันนี้เขาบอกให้บีบบีบเลยนะหน้าบีบเราได้ทำการฉีดยาที่เรียบร้อยนะต่อไปนี้อยู่สุขมาต้องเห็นลมมันจะมีความหอมของยูสุแล้วก็สตรอเบอรี่เพราะว่ามันคือสตรอเบอรี่ยูสุอันนี้ก็อะไรนะเฮ้ยมันคือครีมชีสเค้กวะชีสเค้กชีสเค้กที่นี่อร่อยตั้งแต่ตอนกลางวันละเนื้อละมุนเหมือนกันเลยอ่ะทุกคนคือก็ที่ตรงนี้มีที่เขาบอกว่าลูกค้ามากินแล้วเขาบอกว่าอยากได้วานิลาชีสเค้กกลับบ้านด้วยใช่เขาเลยมาวางนี้ด้วยมีในนี้ด้วยอันนี้ผมยังไม่ได้ชิมนะไม่ได้หรอกเดี๋ยวไปมันก็ดีข้างในอร่อยนะครับมันจะมียูสุข้างในเนาะใช่เรามาให้คะแนนกันดีกว่าว่าไหน number 1 lemon muffin มันหวานแหละแต่มันไม่หวานมากเพราะมันกินกับเออร์เควแล้วมันดับกำลังดีมันแบบว่าไปด้วยกันได้ดีสำหรับภูมิว่าสองอันเนี้ยเราชอบชีสเค้กฮะใช่อันนี้ก็อร่อยเนี้ยมันไม่หวานมันหวานแหละแต่ว่าไม่หวานมากแต่ว่าเอาจริงๆนะตรงนี้มันแบบโคตรชิลเลยบรรยากาศโคตรดีแบบตอนจริงบ่ายๆอ่ะก็ไม่ได้ร้อนนะมันเหมือนมันมีแอร์ออกมาจากตรงไหนจากที่นึงเรื่อยๆอ่ะความจริงนะขอดยานี่โคตรชิลโคตรชอบเลยมันเป็นโลเคชั่นใจกลางเมืองที่หลีกหนีความเป็นเมืองมาอยู่ตรงนี้จริงๆแฮปปี้แล้วรู้สึกว่าเนี่ยแหละคือวันพักผ่อนที่ถูกต้องที่ถูกต้องไม่ใช่แบบว่าวุ่นวายทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยใครมีโอกาสก็อยากให้ได้แวะมาลองนั่งดูนั่งชิวๆก็ได้มานั่งกินกาแฟมอคค่าแอนด์มัฟฟินก็ได้มากินของหวานใช้สายของหวานก็รับรองถูกใจแน่นอนคือเดี๋ยวซื้อกลับบ้านให้แม่ด้วยนะฮะ
ปกติมานั่งกินกลางวันก็ได้นะครับนั่งคุยนั่งชิลกลางวันกับเพื่อนกับอะไรนี้ได้มีเพื่อนด้วยผมไม่ค่อยมีถ้าหายไปคนนึงก็เหมือนหายไป1ใน3ของเพื่อนในชีวิตแล้วครับก็เดี๋ยวเรายังไม่กลับเพราะว่าเราจะอยู่นี่ยาวๆนะครับยังไงก็ยังมีกิจกรรมที่นี่ให้ทำต่อซึ่งเดี๋ยวเราต้องรอดูใน EP 2นะครับอย่าลืมติดตามกันได้นะครับกับอัพภูมิวันพักของอัพภูมิทำได้แล้วทำได้แล้วบ๊ายบายครับไปเจอกัน EP ต่อไปครับสวัสดีครับผมพวกเรานะครับอัพภูมิพักและเราก็มีกิจกรรมดีๆเหมือนเดิมเพียงแค่นะครับผมทุกคนนะครับเข้าไปดูอัพภูมิพักแคปช่วงที่ชอบมาแล้วมาเล่นเทมกันใน X นะครับผมคอมเมนต์ว่าอยากให้พวกเรานะครับไปที่ไหนกันบ้างครับผมเราจะมีอะไรมาแจกนะครับผมนี่ VIP ของ My Stand In ตัวนายตัวแทนนะครับผมเฮ้ยเป็น VIP ของบ้านพี่บัตรแข็งสวยงามมากนะครับผมก็สามารถเอาไปดู My Stand In ตัวนายตัวแทนเป็น VIP 3เดือนนะครับมาแจกกับทุกคนนะครับผมกำง่ายมากก็อย่าลืมมาเล่นกันเยอะๆนะครับติดต่ออ่ะครับผมชื่อสโลแกนอ่ะครับผมก็อย่าลืมติดตามกันได้นะครับกับอัพภูมิพักคิดจะอันนี้คือไม่ใช่อันนี้คือตัวอย่างที่ผิดใช่คุณจะควรที่อัพด้วยอ่ะแต่อันนี้เป็นตัวอย่างที่ผิดโอเคครับวันนี้ก็ไม่ได้ก็ฝากด้วยนะครับกับอัพภูมิพักวันพักของอัพภูมิแต่ดูติดนะเมื่อกี้ตัดฐานเล่าแรกกันนะต้องแรกกันนะเมื่อกี้อัพภูมิพัดวันพัดของอัพภูมิครับเฮ้ยโอ้ไปแล้วตัดฐานมาโอ้โหติดตามด้วยนะครับกับอัพภูมิพัดวันพัดของอัพภูมินะครับรีบหลีตาเลยเมื่อกี้ตื่นสะกิดนะสะกิดนะ